อาจากในทะเลเดี๋ยวพาขึ้นมาดูบนบกกันบ้างไปบนท้องถนนแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ชมแต่หลายคนก็ไม่หยุดต้องออกไปทำงานบางคนถ้าไม่ออกไปทำงานออกไปเที่ยวแล้วก็ใช้รถเมล์รถสาธารณะก็ยังมีอีกมากแตกตื่นตกใจกลางถนนเพชรบุรีเลยค่ะเพราะว่าจู่ๆรถเมล์ไฟไหม้กลางถนนเลยค่ะช่วงนี้ยังคงลุกลามและลุกไหม้ต่อไปแสงเพลิงอยู่ระดับ3ถึง4ยังไม่มีรถน้ำและยังไม่มีรถปตท.ว.10ยังคงลุกลามไปดิฉันกลัวใจว่าจะบึ้มบั๊มคือถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยรถไฟไหม้มีโอกาสเกิดได้เข้าใจถ้าเป็นรถที่เราใช้ขับขี่คิดว่าเออมันน่าจะเก่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นรถเมล์ไฟไหม้แบบนี้สิ่งที่มันน่าเป็นกังวลก็คือแล้วคนที่อยู่บนรถเมล์อ่ะเขาไม่วิ่งหนีตายกันชุลมุนเลยเหรอคะแล้วตรงนี้คือคุณเห็นใต้ทางด่วนบ้างเป็นลักษณะทางด่วนอ่ะเป็นขาลงนะคะเป็นขาเข้าก่อนถึงแยกวิทยุเพชรบุรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความตกอกตกใจหลังจากเกิดเรื่องขึ้นต้องสอบถามว่ามันเกิดอะไรรถเมย์สาย140ซึ่งดูจากรถสีส้มเป็นปรับอากาศของขสมกนะคะคุณผู้ชมรถปรับอากาศสายยูโร2 140หมายเลขข้างรถ 5-44065 คันนี้เนี่ยทางขสมกเขาออกมาแถลงบอกแล้วค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณสัก 11:30 ก่อนเที่ยงพนักงานขับรถพอเขาทราบว่าไฟไหม้เอาผู้โดยสารลงจากรถก่อนเลยค่ะแล้วก็เอาถังดับเพลิงเนี่ยมาพยายามฉีดแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเองได้นะคะก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันคุมเพลิงแล้วก็ย้ายรถออกไปขสมก.ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าไฟไหม้เกิดจากการที่ระบบสายไฟด้านท้ายรถเสียดสีกันค่ะสายไฟด้านท้ายรถเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟครับเฮ้ยสายไฟเสียดสีกันเอออันนี้คือมันเป็นกิ่งไม้ในป่าใหญ่ใช่ไหมเออสงสัยเหมือนกันปกติมันมีฉนวนหุ้มเวียงไปเวียงมาสีไปสีมาเอียงไปเอียงมาครับมันต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าแค่วางติดกันแล้วก็เรียกว่าเสียดสีเราไม่รู้ไงระบบการทำงานของรถเมย์อ่ะแต่ขสมก.บอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพอรู้ว่าเกิดการเสียสีกันแล้วเกิดประกายไฟเนี่ยตอนนี้กำชับบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสารตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารทุกคันไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าระบบเบรกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ก่อนออกมาวิ่งให้กับประชาชนใช้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนที่ใช้บริการรถของขสมก.ทุกคนด้วยคือรถเมล์ไฟไหม้แบบนี้มันไม่ใช่แค่สร้างความตกใจให้กับผู้โดยสารนะคะคนที่เราใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็ตกใจใช่ครับเพราะกลัวมันบึ้มบ้ามเราไม่รู้แล้วเวลาหนีต้องหนีมาจากทางประตูหน้าประตูเดียวเลยเหรอข้างหลังก็มีประตูจะเปิดไม่ได้ประตูฉุกเฉินไฟไหม้อยู่คุณจะออกไหมล่ะต้องวิ่งไปหน้าประตูกลางประตูหน้าไหม้ทั้งข้างหลังก็ต้องวิ่งออกทั้งข้างหน้าก่อนเคราะห์ดีไม่มีใครเจ็บตายนะใช่ค่ะครับ